ว่า UAV เนี่ยกองทัพไทยที่พยายามที่จะลงทุนทางด้านนี้ใช้เงินทีเป็นร้อยล้านเลยแล้วยังไม่สำเร็จแต่อันนี้นะครับบินไปโดยอัตโนมัติในเมืองไทยผมมั่นใจว่าตอนนี้ไม่มีใครที่จะทำได้ดีเท่ากับเราครับ UAV ของเราแบบสมบูรณ์แบบโดยชาวอังกฤษเป็นผู้ที่พัฒนาแล้วก็มาร่วมกับเราในโครงการหน่วยเจ้าหน้าที่วิทยาครับ UAV อธิบาย UAV คือระบบการบินแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีนักบินอยู่บนเครื่องบินสามารถที่จะตั้งเครื่องบินบินจากตำแหน่งนี้แล้วบินไปไกลได้อีกเป็นกิโลเลยเราเอาภาพตัวนั้นส่งมาเรียลไทม์เห็นภาพณขณะนั้นในเวลาเดียวกันกับที่เครื่องบินบินไปเราสามารถเห็นภาพพร้อมกับที่เครื่องบินบินไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับโดยเฉพาะในบริเวณที่คนเข้าไปไม่ถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือเข้าไปตามชายแดนที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เพราะอาจจะเป็นอันตรายจากการซุ่มยิงมันเราสามารถบินเครื่องบินลำนี้ข้ามเขาไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปแล้วเห็นภาพจากหลังเขามาแล้วราคาที่พี่ราคาตรงนี้ถ้าเท่าที่ผมเห็นในหนังสือพิมพ์นะครับก่อนหน้านี้13.5 ล้านนะครับซึ่ง13.5 ล้านผมบอกได้เลยว่าคุณภาพสู้ของเราไม่ได้แล้วก็ปัจจุบันผมเห็นว่าราคาที่จะสั่งนำเข้ามาตั้ง20-30 ล้านซึ่งตรงนี้มันเรื่องของการเพิ่มฟังก์ชันไปแต่ยังไงฟังก์ชันของเราที่มีอยู่เนี่ยราคา20-30 ล้านก็ยังสู้ของเราไม่ได้เพราะว่าคนที่คิดเรื่อง UAV ตัวนี้คือเข้ามาช่วยเราโดยตรงแล้วก็เข้ามาพัฒนาโอเคโอเคไอ้ don't turn it off โอเค so we go for downlink oh.อันนี้คือ UAV ซึ่งโชว์หมดเลยนะครับเลสลองนะครับและการเดินทางจำนวนแบตเตอรี่ระยะทางที่เดินความสูงระยะทางที่เดินทางไปสิ่งเหล่านี้นะครับที่เขาเรียกว่า UAV ราคาทีเป็น10 ล้านนะครับแต่ของเรานะครับโดยความร่วมมือโดยคุณจอนจากประเทศอังกฤษนะครับได้มาให้ความรู้และสร้างขึ้นไม่เกิน3 ล้านนะครับคุณภาพไม่แพ้ราคา10-20 ล้านเลยและตอนนี้ผมมั่นใจว่าเป็นหนึ่งในเมืองไทยครับทำแผนที่ได้เลยครับโดยเฉพาะแผนที่ในการเดินทางการขุดลอกคลองหรือการสำรวจป่าอันนี้มันนิ่งไงหรือมันขึ้นเลยด้วยเนี่ยอ๋ออันนี้นิ่งอยู่ครับนิ่งแล้วใช่ไหมครับประโยชน์ของการนำไปใช้โดยเฉพาะการทำแผนที่การเข้าไปในพื้นที่ที่คนเข้าไปไม่ถึงนะครับมั่นใจครับว่าระบบของเราดีที่สุดแล้วครับตอนนี้ในเมืองไทยบินปล่อยเครื่องบินไปไหนก็ได้ครับนี่คือครับดูที่จอนี่คือการพัฒนาของมันสมองครับนั้นคนไทยน่าจะมีโอกาสได้เรียนรู้ครับถ้าการมันบอกความสูงอยู่ป่ะครับมีบอกความสูงครับตอนนี้ความสูง360เมตรครับ this feet okay ก็310ฟุต for now for panorama I do this เนี่ยครับ if you watch the screen keep watch look automatic picture ตอนนี้กำลังถ่ายอยู่ครับไอ้ที่มันดำคือกำลังถ่ายอยู่อ๋อเนี่ยครับ360องศาเลยนะครับเป็นภาพพาโนรามามาใช่ครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยคุณจองก็จะตั้งโปรแกรมไว้ในขณะที่ครึ่งนึงที่แบตเตอรี่ถูกใช้ไปเดินทางไปเท่าไหร่ที่เหลือครึ่งนึงต้องใช้เดินทางกลับมานะครับถ้าเป็นอย่างนี้เลยถ้าเทคโนโลยีเขาจะรู้ภายในจะไม่แบบทิ้งกล่องแก้วแบบไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือเดินทางไปแล้วพอรู้แหล่งที่เรื่องอะไรใช่ครับเหมือนของจริงเลยครับคือถ้าแหล่งพลังงานเหลือ 50% เมื่อไหร่พวกเขาจะเดินทางกลับทันทีครับวันนั้นถ้าเขาเดินทางไปแล้วแหล่งพลังงานเหลือแค่ 30% แสดงว่าเขากลับมาไม่ถึงแน่จอนก็ตั้งเวฟพอยต์ประมาณ300เมตรจากตำแหน่งที่เรือจะแข่งสตาร์ทแล้วก็มาถึงตำแหน่งเส้นชัยแล้วก็ตั้งความเร็วของฮอที่พอเรือสตาร์ทปุ๊บก็กดอัตโนมัติเครื่องบินก็จะตามฮอมาแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปดูฮอเลยเรามองที่จออย่างเดียวนะครับแล้วเครื่องบินก็ตามเรือมาเรื่อยเรือแข่งเรือคนพายเรือวิ่งช้ากว่ารถนะครับรถวิ่งช้ากว่าเครื่องบินแต่เครื่องบินนี่เร็วยังตามเรือแล้วยังมองเห็นเรืออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเดินทางแบบนี้ครับยากมากที่จะใช้ระบบคนบังคับมันต้องเป็นระบบที่การสร้างแบบออโตเมติกแล้วก็การใช้แบบบังคับโดยที่ไม่ต้องมีคนขึ้นไปอยู่บนเครื่องเลยเพราะฉะนั้นการที่จะนำเครื่องบินแบบนี้ไปใช้เนี่ยผ
โอ้ไม่เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลเลยแต่น้ำมันเชื้อเพลิงเราใช้แบตเตอรี่ต่อครั้งเราต่อครั้งที่เราใช้อยู่เนี่ยเราใช้ลำเล็กเราไม่ต้องการบรรทุกน้ำหนักเยอะแล้วเราก็ใช้ในเวลาสั้นๆเนี่ยเราใช้แบตเตอรี่ครับเป็นตัวจ่ายเชื้อเพลิงแล้วก็เวลาที่เราบินได้ประมาณ10นาทีนะครับแต่ถ้าเราอยากได้เวลาที่นานขึ้นเราก็ต้องทำให้มันตัวใหญ่ขึ้นเพื่อบรรทุกแหล่งพลังงานให้มากขึ้น